With Love หรือ End Drive หนึ่งในผักที่ปลูกยากที่สุดในโลกพิเศษสุดๆเพราะต้องปลูกถึง2ครั้งใช้เวลาหลายเดือนกว่าเราจะได้ทานกันเริ่มจากการปลูกเจ้าผักที่มีชื่อว่าชิคโคลี่ก่อนเป็นเวลา150วันพอชิคโคลี่แก่ได้ที่แล้วจึงขุดเอารากนำไปเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อทิ้งระยะพักตัวกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้นจึงเอาไปปลูกอีกครั้งในที่มืดเย็นและชื้นใช้เวลา28วันจึงจะงอกรอบ2ออกมาเป็นเจ้าผักที่มีชื่อว่า With Love หรือ End Drive ที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะลักษณะของเขานะคะจะคล้ายหัวผักกาดมีก้านสีขาวใบสีเขียวปนเหลืองเวลาทานจะให้เนื้อสัมผัสที่กรอบหวานมันขมมันอ่อนนิยมทานสดๆนำไปทำสลัดดิบกับเกรวี่หรือทำเมนูอื่นๆก็ได้อีกมากมายจะปลูกยากแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นลงเรือนอยู่ที่วิลล่ามาร์เก็ตแล้วสั่งเลย